สวัสดีครับผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคนละเครื่อง2เครื่องหรือหลายๆเครื่องแล้วก็มีแท็บเล็ตเป็นบางคนแล้วก็มีสมาร์ททีวีที่บ้านด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวกันก็คือกลัวโทรศัพท์หายโทรศัพท์หล่นโทรศัพท์โดนขโมยแท็บเล็ตหายหล่นโดนขโมยโจรขึ้นบ้านขโมยสมาร์ททีวีเราไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่สำคัญถ้ามันจะหายไปจากเราแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือข้อมูลที่อยู่ในเครื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ข้อมูลต่างๆถูกคนที่ไม่ควรจะรู้ข้อมูลเอาไปใช้นั่นก็คือถ้าโทรศัพท์หล่นหายโทรศัพท์ถูกขโมยหรือว่าโจรขึ้นบ้านขโมยสมาร์ททีวีไปเนี่ยเราจำเป็นต้องลบข้อมูลของเราทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพสามารถได้ใช้ข้อมูลต่างๆของเรานะครับที่เราจะทำยังไงผมจะไปที่แอปตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเวิร์กนะครับนั่นก็คือแอปหาอุปกรณ์นะครับไปที่คำPlay Store ก่อนนะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็หาคำว่าหาอุปกรณ์นะครับหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์ของฉันนะครับแอปตัวนี้นะครับผมคลิกไปดูนะครับคือแอปตัวนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับเปิดนะครับแอปตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการล็อกอุปกรณ์ระยะไกลนะครับผมลองคลิกไปดูนะครับต้องใส่รหัสของผมก่อนนะครับรหัส Gmail ที่เราใช้กับเครื่องต่างๆนะครับบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเราใช้รหัสตัว Gmail ตัวเดียวกันกับหลายๆอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์มือถือหลายเครื่องแล้วก็กับแท็บเล็ตแล้วก็กับสมาร์ททีวีนะครับคราวนี้ผมจะใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับอนุญาตให้หาอุปกรณ์ของฉันถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ไหนอนุญาตครับนะครับจีเมลตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้อยู่กับมีอันนี้ของสมาร์ททีวีนะครับส่วนตัวนี้ของโทรศัพท์เครื่องนี้ส่วนตัวนี้ของโทรศัพท์ Iris 550นะครับเขาก็จะชูให้ดูว่ามีแบตเตอรี่ 96% นะครับตอนนี้สมาร์ททีวีผมเปิดอยู่นะครับสมาร์ททีวีนี้เราเสียบกับไฟแล้วก็โชว์ว่าแบตเตอรี่ 100% นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะลองคลิกที่สมาร์ททีวีดูนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะกดให้เขาเล่นเสียงได้นะครับผมจะกดนะครับเนี่ยผมจะโชว์สมาร์ททีวีอยู่นะครับสมาร์ททีวีตอนนี้นี่นะครับสมาร์ททีวีเนี่ยผมจะปิดเสียงนะครับเสียงผมไม่ได้เปิดไว้นะครับผมจะปิดเสียงนะครับปิดเสียงเสร็จปิดเสียงให้หมดนะครับแล้วก็ผมก็ไปที่ที่คุณหาอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมจะเล่นเสียงดูนะครับอ
ทีวีก็ยังมีเสียงดังนะครับที่โทรศัพท์ที่โทรทัศน์นะครับเป็นปกตินะครับผมหยุดเสียงนะครับสรุปก็คือว่าแม้ว่าทีวีเนี่ยจะปิดเสียงไว้ก็เหมือนกับโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าตั้งสั่นไว้หรือว่าตั้งเสียงเงียบไว้ก็จะสามารถดังเสียงดังได้ถ้าเรากดที่เล่นเสียงนะครับผมจะกดอีกทีนะครับผมปิดเสียงนะครับก็คือสมมติว่าถ้าโทรศัพท์เราหายที่บ้านนี่นะครับแล้วบังเอิญเราไปตั้งโหมดเครื่องดินมันไม่สามารถโทรเข้าหาได้หรือว่าคือเราไม่สามารถที่จะหาโทรไปถึงว่าโทรติดก็ไม่มีเสียงเพราะว่าตั้งปิดเสียงไว้หรือว่าตั้งสั่นนี่ทำยังไงถ้าเกิดเรามีแอปตัวนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาเล่นเสียงได้โดยที่ว่าโทรศัพท์หรือว่าไอแพดแท็บเล็ตที่เราลืมหายไว้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนหล่นอยู่ที่ไหนในซอกมุมไหนเนี่ยเราสามารถแค่ตัวนี้นะครับกดเล่นเสียงได้นะครับกดหยุดนะครับคราวนี้ถ้าเป็นจะให้อุปกรณ์ปลอดภัยมันถือว่าถ้าเราทำหล่นทำหายไปเนี่ยกลัวคนอื่นเขาไปเจอแล้วก็กลัวเขาจะเปิดรู้ข้อมูลความลับของเราในโทรศัพท์เราจะทำอย่างไรแล้วก็ไปที่ถ้าอุปกรณ์ให้ปลอดภัยนะครับเรากดตรงนี้นะครับกดเสร็จเนี่ยเขาให้เราใส่รหัสคราวนี้ถ้าเกิดเราลืมใส่ล็อกหน้าแก่ไว้เราสามารถจะล็อกหน้าแก่ไว้นะครับหมายถึงว่าเราใส่รหัสเข้าไปเนี่ยใส่เมนูเข้าไปนะครับเขาก็จะล็อกหน้าแก่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับแล้วอีกวิธีนึงก็คือเราจะล้างข้อมูลเครื่องเลยถ้าล็อกที่ตัวนี้นะครับคือถ้าเราคลิกไปปั๊บเนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่หมายถึงว่าแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องเนี่ยก็จะลบหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่ารหัสต่างๆที่เรามีหรือว่าเราเปิดไว้โดยที่ไม่ล็อกรหัสไว้เนี่ยมันก็จะลบไปหมดเท่ากับว่าจะเป็นเครื่องเปล่าที่เราซื้อมาใหม่ซึ่งข้อมูลต่างๆของเราไม่ได้อยู่ข้างในนั้นเราก็จะปลอดภัยก็อย่างมากก็แค่เครื่องหายนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการใส่รหัสให้ดูนะครับผมจะไปที่อุปกรณ์ตัวนี้ดีกว่าครับอุปกรณ์Iris 550นะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับมีความเล่นเสียงอยู่นะครับผมจะหยุดกดหยุดนะครับนี่ครับเครื่องนี้นะครับผมเล่นเสียงนะครับหยุดนะครับตอนนี้เครื่องนี้ตอนนี้ผมเปิดเสียงอยู่ทีนี้ผมจะแสดงให้ดูว่าผมจะปิดเสียงนะครับปิดเสียงไม่ต้องให้เสียงเงียบนะครับทีนี้ผมจะโทรเข้าไปครับโทรเข้าไปในเครื่องนี้จะดูว่าเขาจะมีเสียงไหมเดี๋ยวผมโทรเข้าไปนะครับนี่ผมกำลังโทรเข้าไปแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงนะครับเห็นโทรเข้าไปไหมครับไม่มีเสียงนะครับผมจะปิดนะครับผมจะตั้งไว้คราวนี้ผมจะให้เขาเล่นเสียงนะครับในกรณีหาโทรศัพท์หายในบ้านนะครับหาไม่เจอนะครับแล้วก็ตั้งหมดเครื่องดินไว้หรือว่าปิดเสียงไว้นะครับผมจะกดตรงนี้นะครับกดเล่นเสียงนะครับเห็นไหมครับจะดังแล้วครับเห็นไหมครับเสียงจะดังนะครับเราก็สามารถหาเจอได้นะครับอันนี้กรณีเครื่องหายที่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเครื่องหล่นหรือว่าโดนขโมยหรือว่าไม่รู้หายไปไหนนะกลัวว่าแอปต่างๆในเครื่องเนี่ยจะโดนผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้ทำให้เราเสียหายได้นะครับก็อย่างที่ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราคาดหวังว่าหายบริเวณใกล้ๆคนรู้จักอาจจะเอามาคืนนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้โท
ความลับต่างๆของในเครื่องของเรานะไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่คิดว่ามีรหัสอยู่ไม่ควรจะให้คนอื่นรู้เนี่ยเราก็ควรจะทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมไม่ได้ล็อกรหัสอยู่นะครับผมยังไม่ได้ล็อกรหัสนะครับผมช่วยดูนะครับไม่ได้ล็อกรหัสอะไรต่างๆนะครับนี้ผมจะล็อกรหัสให้ดูว่าจะทำให้ปลอดภัยทำยังไงฮะอันนี้ก็ใส่รหัสนะครับผมใส่เข้าไปก็คืออาจจะใส่1 2 3 4ก็ใส่ขนาดด้วยนะครับผมใส่ A เข้าไปนะครับ A แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายด้วยนะครับตัวหนึ่งผมก็ใส่เครื่องหมาย underscore ไปด้วยกันนะครับ underscore นะครับปั๊บเนี่ยผมจะโชว์นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมกดถัดไปนะครับเขาบอกให้ใส่ละรหัสให้1 2 3 4 A แล้วก็ underscore เพราะต้องมีอักขระด้วยต้องมีอักษรด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับนี่จะดูเหมือนกันแล้วเหมือนกันนะครับผมถัดไปนะครับกดถัดไปตกลงตอนนี้โทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์ไอ้ที่550ของผมเนี่ยต้องใส่รหัสเลยนะครับถ้าไม่ใส่รหัสก็ใช้ไม่ได้นะครับผมจะแสดงให้ดูนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับต้องทำให้ปลอดภัยก่อนนะครับตอนนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับผมทำให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้มีรหัสเลยครับเห็นไหมครับต้องใส่รหัสนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับผมจะต้องใส่รหัสก่อนนะครับเพื่อจะเล่นมันก็คือมันจะรหัสของผม1ดูนะครับรหัสก็คือ1 2 3 4แล้วก็ A แล้วก็ underscore นะครับกับแล้วก็ผมขีดถูกนะครับค่าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่ปลอดภัยระดับหนึ่งถ้าเราคิดว่าเครื่องของเราเนี่ยหายอยู่ที่สถานที่ที่น่าไว้วางใจมีโอกาสได้กลับแล้วก็แค่ใส่รหัสหน้าโจแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้กลับมาแน่ๆแล้วโทรศัพท์ของเราหรือว่าแท็บเล็ตของเราหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสมาร์ททีวีของเรานะครับเราก็ควรจะทำการล้างข้อมูลเลยนะครับล้างข้อมูลก็คือไปที่นี่นะครับนี่ครับล้างข้อมูลที่นี่นะครับมีทลายปรับทุกอย่างแอปต่างๆจะหายหมดนะครับจะเหลือแค่เครื่องเปล่าคราวนี้ก็ผมไม่คลิกนะครับถ้าคลิกเดี๋ยวผมขี้เกียจลงแอปใหม่นะครับถ้าคลิกก็คือทุกอย่างจะเป็นเหมือนเราซื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ใน SD card นะครับก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเขาสามารถเอา SD card ของเราไปใส่กับเครื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำวิธีการทำให้ SD card ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีนะครับในกรณีเครื่องหล่นเนี่ย SD card ของเราก็จะข้อมูลสำคัญจะไม่สามารถล่วงรู้ไปถึงผู้ที่ไม่หวังดีได้นะครับและมีอีกกรณีนึงนะครับในกรณีที่เครื่องของเพื่อนหรือว่าของคนอื่นเข้าหายนะครับแต่ว่าเราไม่มีเราจะล็อกโทรศัพท์ของที่ไม่ได้ใช้ Gmail ของเรานะครับเป็น Gmail ของคนอื่นอย่างเช่นเนี่ยเป็นอีกเครื่องนึงซึ่งไม่ใช่เครื่องของผมนะครับอันนี้เป็นเครื่องของคนอื่นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีเครื่องนี้หายไปนะครับเครื่องนี้หายไปก็จะทำยังไงถึงจะล็อกได้สมมติว่าเขามายืมเครื่องเรานะครับยืมเครื่องเราถ้าเรายังไม่มีแอปตัวนี้แอปหาอุปกรณ์นะฮะถ้าไม่มีแอปตัวนี้อยู่เราก็สามารถทำการลงได้นะครับใหม่นะครับเปิดใหม่นี่ครับเขาจะถามว่าดำเนินการในนามของในนามของใครนะครับถ้าดำเนินการในนามของผู้มาเยือนนะครับผู้มาเยือนเราคลิกตรงนี้นะครับในนามผู้มาเยือนนะครับสมมติว่าเครื่องไม่หายนะครับเครื่องไม่หายนะครับทีนี้เราจะล็อกโทรศัพท์เครื่องนี้จะทำยังไงนะครับเมื่อจะหาเครื่องก็ได้นะฮะหาเครื่องก็ได้ตอนนี้ต้องใส่อีเมลของเครื่องนี้นะครับของเครื่องนี้ต้องใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมจะใส่อีเมลนะครับนี่ครับผมใส่รหัสเรียบร้อยนะครับคราวนี้กดไปเลยนะครับ
อนนี้เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเล่นเสียงเล่นให้เครื่องนี้เล่นเสียงนะครับผมสมมติว่าผมตั้งโหลดเครื่องบินไว้นะครับโหลดเครื่องบินไว้นะครับสมมติว่าประกอบที่ตั้งโหลดเครื่องบินไว้นี่นะครับโหลดเครื่องบินไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โทรเข้าไปไม่ได้คราวนี้ผมจะให้เครื่องนี้เล่นเสียงนะครับผมกดที่เล่นเสียงนะครับตอนนี้ Wi-Fi ปิดอยู่นะครับต้องมี Wi-Fi ด้วยถ้าไม่มี Wi-Fi ก็จะไม่ดังก็เปิด Wi-Fi ก่อนนะครับถ้าไม่มี Wi-Fi ก็จะทำงานในตอนนี้พอต่อ Wi-Fi ปั๊บก็จะดังนะครับผมเล่นต่อนะครับผมหยุดก่อนนะครับในกรณีที่ไม่มี Wi-Fi นะครับไม่มี Wi-Fi ก็ผมปิด Wi-Fi ก่อนนะครับปิด Wi-Fi นะครับปิด Wi-Fi ผมออกไป Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีนะครับคราวนี้ผมจะเล่นเสียงเล่นไม่ได้นะครับคราวนี้ผมมันไม่ดังนะครับคราวนี้ผมเปิด Wi-Fi นะครับผมเปิด Wi-Fi นะครับพอมีการเปิด Wi-Fi มันก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องเราหายถ้ามีคนไปใช้เอาไปใช้แล้วเปิด Wi-Fi เราสามารถที่จะสั่งการเล่นเสียงหรือไม่ก็ผมจะทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยก็ได้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ตัวนี้ยังไม่มีรหัสเลยนะครับไม่มีรหัสนะครับเล่นได้นะครับคราวนี้ผมจะทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยผมกดเข้าไปผมใส่รหัสสมมุติผมใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแต่ต้องจำไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องแก้ถ้าเกิดไม่งั้นถ้าไม่จำเราก็จะแก้เครื่องไม่ได้นะครับจะแก้ให้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับผมใส่รหัสเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4นะครับแล้วก็ A แล้วก็ A นะครับแล้วก็ underscore นะครับนี่นะครับรหัสนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็ให้ใส่รหัสให้เหมือนเดิมนะครับผมใส่นะครับ1 2 3 4แล้วก็ A แล้วก็ underscore นะครับเจอนะครับเหมือนกันแล้วนะครับนี่ผมกดถัดไปนะครับกดถัดไปก็ถามว่าเปิดยันลืมรหัสเนื่องจากเมื่อตั้งรหัสแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้พอเราก็โอเครหัสเมื่อกี้จะไปอยู่เครื่องที่หายไปแล้วนะครับกดตกลงนะครับตอนนี้ทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับตอนนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ผมกดทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับให้อุปกรณ์ปลอดภัยคราวนี้เล่นได้นะครับต้องใส่รหัสเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ใส่รหัสก็ไม่ได้ไม่ถึงว่าถ้าเกิดโทรศัพท์อยู่กับคนที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาเล่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้จะเล่นโทรศัพท์เราไม่ได้แล้วนะครับต้องล้างเครื่องอย่างเดียวตอนนี้นะครับเมื่อกี้รหัสที่เราใส่เข้าไป1 2 3 4 A underscore นะครับ underscore นะครับโอเคเล่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ว่าอันนี้มันถึงว่าการเล่นเสียงเนี่ยครับเล่นเสียงเนี่ยมันถึงจะหาในบ้านเพื่อหาให้เจอนะครับแล้วก็ถ้าอุปกรณ์ปลอดภัยเราคิดว่าอุปกรณ์เราไม่ได้ไปอยู่กับมิจฉาชีพนะครับอาจจะหายใกล้ๆบ้านอาจจะได้กลับแล้วก็ใส่รหัสหน้าจอไปถ้าเกิดยังไม่ได้ใส่เขาจะได้เล่นเครื่องเราไม่ได้นะครับจะดูข้อมูลในเครื่องเราไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเครื่องเราหายแน่ๆต้องสละเครื่องแล้วนะครับก็คือต้องล้างข้อมูลกดตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมกดตัวนี้ปั๊บเนี่ยข้อมูลในเครื่องนี้นะครับในเครื่องนี้จะหายไปเลยนะครับต้องลงแอปใหม่ตอนนี้ผมไม่ลองนะครับเพราะว่าถ้าผมทำไปแล้วเนี่ยขี้เกียจลงแอปใหม่นะครับสรุปว่าทุกคนถ้าโทรศัพท์ยังไม่เคยหายนะครับยังไม่เคยหายยังไม่เคยหล่นแต่ว่าควรจะเรียนรู้แอปนี้ไว้นะครับฉุกเฉินเนี่ยจะได้รักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองจะได้ไม่ยุ่งยากในภายหลังนะครับโดยเฉพาะแอปที่มีรหัสต่างๆแอปธนาคารนะครับแล้วก็แอปที่เป็น
ความลับของข้อมูลของเราอย่างเช่นจีเมลอะไรเงี้ยนะครับอีเมลต่างๆที่อยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าคนอื่นเอาไปใช้ได้เนี่ยอาจจะทำความเสียหายให้กับเรามหาศาลนะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณา